ูนย์คุณธรรมมีภารกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมความดีภายใต้บริบทของสังคมไทยรวมถึงการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมให้คนดีมีพื้นที่ยืนความดีมีพื้นที่ในสังคมตลอดเดือนตุลาคมที่ผ่านมาศูนย์คุณธรรมได้วางแผนการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางความรู้และนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทยโดยดำเนินกิจกรรมสำคัญดังนี้ขับเคลื่อนเครือข่ายภาคเอกชนสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะคุณธรรมภาคเอกชนโดยได้จัดอบรมการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานองค์กรสุขภาวะคุณธรรมภาคเอกชนสู่องค์กรสุขภาวะต้นแบบผ่านระบบการประชุมออนไลน์ซูมให้แก่องค์กรในพื้นที่8จังหวัดได้แก่จังหวัดตรังจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดราชบุรีจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอุดรธานีเพื่อส่งเสริมการใช้เกณฑ์มาตรฐานองค์กรสุขภาวะคุณธรรมภาคเอกชนให้แพร่หลายและใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกองค์กรเข้ารับรางวัล Happy at Moral Business Award 2024สำหรับการอบรมการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานองค์กรสุขภาวะคุณธรรมภาคเอกชนสู่องค์กรสุขภาวะต้นแบบนั้นมีการจัดอบรมต่อเนื่องทั้งสิ้นจำนวน6ครั้งได้แก่วันที่26ถึง27ตุลาคม2566วันที่16ถึง17พฤศจิกายน2566และวันที่11ถึง22ธันวาคม2566การจัดทำรายงานสถานการณ์คุณธรรมปี2566ผลสำรวจพบว่าแนวโน้มสถานการณ์สังคมไทยในมิติด้านคุณธรรมมีประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ 1. สังคมผู้สูงวัย 2. พฤติกรรมบริโภคนิยม 3. ค่านิยมรวยลัดรวยเร็ว 4. ความฉลาดทางดิจิทัลและ 5. ความยั่งยืนโดยมีแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมดังนี้ 1. ปลูกฝังตั้งแต่เด็ก 2.ทำให้คุณธรรมจับต้องได้มีตัวอย่างที่ดี 3. นำเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์ 4. เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน 5. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดการสื่อสารขยายผลรูปธรรมความสำเร็จในการขับเคลื่อนคุณธรรมของบุคคลองค์กรเพื่อสร้างความตระหนักแรงบันดาลใจและการรับรู้โดยการผลิตสารคดีส่งเสริมคุณธรรมความดีดอกไม้บานสื่อสารความดีเพื่อยกย่องบุคคลชุมชนองค์กรต่างๆที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมรวมถึงการขยายผลความดีให้แก่คนในสังคมผ่าน Moral Channel และช่องทางการสื่อสารอื่นๆของศูนย์คุณธรรมจำนวน6ตอนได้แก่ตลาดนัดความสุขชุมชนจังหวัดราชบุรีกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางขุดอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมนจังหวัดสุพรรณบุรีทีมคลังสมองภาคประชาชนคนหลังสวนจังหวัดชุมพรโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายองค์กรสาธารณประโยชน์จังหวัดเชียงรายและคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภารกิจผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมได้แก่คณะกรรมการศูนย์คุณธรรมร่วมแสดงความยินดีนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมรับมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมุ่งพัฒนา1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์จากนั้นคณะผู้บริหารศูนย์คุณธรรมพร้อมด้วยเอกอัครราชทูตอินเดียรวมหารือผลักดันดัชนีชี้วัดคุณธรรมและทุนชีวิตสู่ระดับนานาชาตินอกจากนี้ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมได้รับเชิญเป็นวิทยากรและสื่อมวลชนสัมภาษณ์อาทิรายการข่าวไทยรัฐนิวโชว์ช่วงข่าวภาคค่ำรายการเรื่องใหญ่รายวันช่องวัน31สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์รายการ Daily News Today รายการกาแฟดำ Double Shot ช่อง PPTV HD 36รายการตีข่าวเล่าความช่องวัน31